ดีครับซอครับสวัสดีครับปีนี้เป้าหมายในการวิ่งของซอเป็นยังไงบ้างครับผมก็หลักๆก็วิ่ง100โลให้สามารถไปแข่งทีมชาติในคอลิฟายเวิลด์แชมเปี้ยนชิพปีหน้าครับวางไว้ที่สนามไหนครับที่จะคอลิฟายก็กำแพงแสนนะครับ100โลครับผมตอนนี้ PB ของ100โลซออยู่ที่เท่าไหร่ครับ7ชั่วโมง45แล้วตั้งเป้าว่าจะเป็นยังไงต่อไปก็คือตั้งเป้าอ่ะผมอยากจะวิ่งประมาณ7ชั่วโมง20กว่าได้ต้องไปแก้ไขต่อไปครับมีข้อบกพร่องอยู่ที่เรารู้อยู่แล้วว่าอะไรต้องไปแก้ไขโอเคแล้วทุกวันนี้ฝึกซ้อมยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังหน่อยวันจันทร์วันอังคารอะไรเงี้ยอะไรก็ส่วนใหญ่ก็คืออินทิวัลใช่ครับแล้วก็จะมีเทมโปแล้วก็จะมีวิ่งยาวครับหลักๆ3อย่างนอกนั้นจะเป็นอีซี่หมดเลยอีซี่ก็ขั้นต่ำก็ประมาณ20โลประมาณครับแล้วแต่วันก็อีซี่คืออีซี่ครับช้าส่วนหนึ่งไปเลยครับช้าเพื่อที่จะรีคัฟเวอรี่จากวิ่งอินทิวัลวิ่งเทมโปแล้วก็วิ่งยาวครับวิ่งยาวต้องเพิ่มวิ่งยาวเพราะว่าจุดอ่อนที่จาก2รายการล่าสุดคือผมวิ่งยาวไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ต้องไปแก้ตรงนั้นต้องเพิ่มวิ่งยาวขึ้นวิ่งยาวนี่การซ้อม100โลวิ่งยาวนี่คือวิ่งกี่โลครับคือส่วนใหญ่มันถ้าตอนแรกผมก็วิ่งประมาณ60อะไรนั้นผมว่ามันไม่พอเพราะว่าช่วงได้ท้ายมันตกเพสมันตกเราคอนโทรลไม่ได้ผมว่าน่าจะถึง80สำหรับผมนะถ้าคนทั่วไปก็ไม่ต้องคือถ้าไม่ต้องการที่จะวิ่งแบบด้วยสปีดแบบเต็มที่อ่ะผมว่า50โล60โลก็โอเคละแต่ถ้าสำหรับคนที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมว่าน่าจะถึง80แล้ววิ่งยาวนี่ความถี่มันเป็นยังไงครับเดือนนึงกี่ครั้งครับก็ทุกอาทิตย์ครับวิ่งยาวทุกอาทิตย์ได้แต่มันก็ไล่ไต่ไปเรื่อยๆครับฝากเพื่อนๆเชียร์หน่อยครับผมก็จะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับผมก็คือถ้าเกิดว่าใครที่เป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณล่วงหน้าไปด้วยขอบคุณครับ